Round Up11:14 น.นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลจังหวัดสะอาดบอกถือเป็นวันที่มีความสุขรับกังวลห่วงว่าจะทำอย่างไรให้กับประเทศดีขึ้นหลุดพ้นกับรายได้ปานกลาง11:28 น.สุเทพปัดให้ความเห็นหลังเลือกตั้งมีรัฐบาลแห่งชาติบอกอย่าเพิ่งคาดการสิ่งที่ยังไม่เกิดขอยึดตามกติกา11:32 น.ผู้บริหารการบินไทยหารือร่วมกับสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์นำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทย11:47 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มแคนาดาเปิดบริษัทหลอกนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศอ้างได้ค่าตอบแทนสูงเหยื่อหลงเชื่อเสียเงินรายละ 150,000 บาทล่าสุด11:51 น.ปปส.ย้ำชัดการพิจารณาลงโทษคดียาเสพติดในอัตราโทษที่น้อยลงต้องให้ข้อมูลที่สำคัญจนนำไปสู่การจับกุมตัวการใหญ่เท่านั้นNN News Round Up